แล้วมาต่อมารอบที่สรอบที่2แล้วลูกค้าใครเยอะกว่าแต่แตั้มแต่มุมน้ำเงินลาซาดาห,หรือมุมส้มนะคะช้อปปี้ลูกค้าใครเยอะกว่ามาดูนะคะสถติติตัวนี้เลยค่ะที่แม่เอามาฝากพวกเรานะคะสถิติตัวนี้ค่ะเป็นข้อมูลของไตรมาสที่1ของปี2020เนี่ยหรือปี2ปี2563ปีนี้นั่นเอง พวกเราจะเห็นเลยค่ะ La z a ด a เนี่ยนะคะมีผู้เข้าชมเว็บไซต์รายเดือนอยู่ที่34ล้านคนนะในช่วงเวลาปกติไม่นับเวลาแคมเปญซึ่งเขาจะสูงข,ขึ้นกว่านี้เยอะมากมายนะตอนนี้ในช่วงเวลาปกติรายเดือนเนี่ยเขามีคนเข้าชมเว็บไซต์อยู่ที่ประมาณ34ล้านคนในขณะที่ช h อป e ีมีเข้าชมผู้เข้าชมเว็บไซต์อยู่ที่33ล้านคน บอกเลยว่าคู่ขี้สูสีคู่ขี้สูสีกันมากๆนะคะในนี่คือในในอัตราส่วนในเรื่องของผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ผ่านทาง PC หรือ d e s k ์ท็อปคอมพิวเตอร์นะะอันนี้ผ่าน PC นะผ่าน d e s k ์ท็ผ่านทางคอมพิวเตอร์แต่ถ้ามาดูในแง่ของแอปพลิเคชันพวกเราจะแอปพลิเคชันคือการดาวน์โหลดแอปจากมือถือและช้อปปิ้งผ่านมือถือ ใครราคาที่เป็นผู้นำใครราคาที่เป็นผู้นำตอนนี้ค่ะช้อปปี้นำในเรื่องของนะฮะในแง่ของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและการซื้อขายผ่านทางแอปพลิเคชันงั้นบอกเลยตรงนี้บอกเลยตรงนี้ณนะตอนนี้นะฮะช้อปปี้มีผู้เข้าชมแอปพลิเคชันหรือซื้อขายผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางมือถือสูงกว่า Lazada แต่ละซด้ายังนำอยู่ในแง่ของการซื้อขายผ่านทางนะคะโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ p c เดสท็อปนั่นเองนะคะคราวนี้ค่ะมาดูในส่วนของผู้ติดตามผู้ติดตามร้านผู้ติดตามนะคะลาซด้ากับผู้ติดตามช้อปปีพวกเราจะมาดูเลยว่าคนที่ติดตามลาซด้าหลักๆนะอยู่ใน f c e e o o o จ้า a c e b o o k จะมีสูงกว่าในขณะที่นะฮะในส่วนของ s ้อปปีนะ ผู้ติดตามใน i n น t a g r กรมของ s h อ p e e สูงกว่าสูงกว่า l a z า d คราวนี้เนี่ยพวกเราจะเห็นฐานกลุ่มทาร์เก็ตของ s h อ p e e และ Lazada าได้ชัดจากภาพนี้เลยคนที่มาซื้อของบน Lazada าส่วนใหญ่เป็นคนที่ชอบเล่น Facebook ค่ะคนที่ชอบเล่น Facebook อายุเท่าไหร่จ๊ะนะในผู้ประกอบการในห้องนี้นะคะท่านใดชอบเล่น Facebook ยกมือขึ้น อ่ะยกมือขึ้นอ่ะแล้วผู้ประกอบการในห้องนี้ใครชอบเล่นอินสตาแกรมยกมือขึ้นแล้วทำไมบางท่านยกทั้งสองอย่างเลยคะผู้ประกอบการในห้องบางท่านยกทั้งสองแพลตฟอร์มเลยนะคะเขามีสถิติมาค่ะว่าคนเล่นเฟ e b o o กเนี่ยจะเป็นเตือนอนน,น,น,นะคะส่วนใหญ่จะเป็นคนเจน X เจนเอ็นะคะอายุอานามกว่าสามสิบห้าขึ้นไปแล้วหลายๆท่านผู้ประกอบการที่ยกมือเมื่อกี้ฉันไม่นายกเลยค่ะฉันยอมรับว่าฉันอายุเกิน35ไปแล้วเล่น Facebook ใช่ไหมคะในขณะที่คนที่เล่น i n s t a g r กรมค่ะพวกเราค่ะเป็นวัยรุ่นค่ะเป็นวัยรุ่น ะะเพราะฉะนั้นเรารู้เลยว่าฐานลูกค้าหลักนะที่ลาซ a ด้าทำได้ดีคือกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ค่อนข้างผู้ใหญ่กว่าในขณะที่ฐานลูกค้าหลักของช h อป e ีที่เขาบอกโปรใหม่มาเลยเน,นี่ยนะเนื่องจากโปรใหม่ไปประชุมกับเขาเรื่อยๆเพราะขายของกับเขาอยู่ทั้งสองที่นะเขาบอกเลยว่าช h อป e e เนี่ยฐานลูกค้าหลักๆของเขาอยู่ที่อายุ18ถึง35นะ 18ถึง35อ้าวนะคะอ้าว18ถึง35นะคะโอเคช้อปปี้เขาเลยมีความภาคภูมิใจเขาบอกว่าเขาเป็นนะแอปพลิเคชันของคนรุ่นใหม่อ่าเป็นแอปพลิเคชันของวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเขาบอกมีมียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขาสูงสุดนะเอาตัวเลขมาฝากกันสูงสุดเลย และ s h อ p e e ค่ะนะอันนี้นะเอาข้อมูลมาให้ดู s h อ p e e เขาบอกว่านะอันนี้เป็นสถิตินะกราฟข้างบนเขาบอกอย่างนี้เลยค่ะว่านะเขาเป็นแอปพลิเคชันที่มีการดาวน์โหลดเนี่ยสูงมากๆเลยตรงนี้คือเขาเปรียบเทียบระหว่าง s h อ p e e Lazada และ JD Central นะ s h อ p e e ในกราฟนี้ใช้สีม่วงนะคะ l a z a d a ในกราฟนี้เราใช้สีเขียวนะคะ เขาบอกว่าการดาวน์โหลดใครสูงกว่ากันคะพวกเราเห็นไหมนะสีม่วงนะฮะในทุกๆวันที่เป็นกราฟขึ้นมาสีม่วงเนี่ยจะสูงกว่าสีเขียวยกเวน้นในช่วงวันแคมเปญใหญ่ของ l a z a d าอาทิเช่น11 11เป็นต้นยอดดาวน์โหลดจะแซงช้อป e ีแบบพีคขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่ในทุกๆวันของการดาวน์โหลดทุกๆวันนะทุกๆวันนะคะ ช้อปปีเนี่ยสูงกว่าลั z a ด้าแต่ล a z a ด้าเนี่ยเขาจะบิลเขาจะบิลเขาจะเก็บเก็บเอาไว้เก็บยอดของเขาไว้จนกระทั่งนะคะเป็นช่วงของวันแคมเปญใหญ่เขาบอกว่าทุกคนดาวน์โหลดเลยมาซื้อของนะลักษณะของการทำงานจะแตกต่างกันแล้วนะคะโอเคค่ะนะแล้วในส่วนของการใช้นะการใช้ประจำวันล่ะเขาบอกว่ากราฟข้างล่างกราฟข้างล่างนะคะเขาบอกว่าอายอดดาวน์โหลดก็เรื่องนึงล่ะ แต่ยอดซื้อจริงๆล่ะยังไงอ่ะยอดซื้อจริงๆนะยังไงปรากฏว่ายอดซื้อจริงๆในทุกๆวันเห็นไหมคะพวกเราสีม่วงนะคะโดยส่วนใหญ่สีม่วงก็จะสูงกว่าสีเขียวนะสีม่วงจะสูงกว่าสีเขียวหมายความว่าช้อปปีเนี่ยสูงกว่า l a z a d านั่นเองในยอดที่เรียกว่า active user active user คือคนที่เข้ามาซื้อสินค้าจริงๆ คนนักช็อปจริงๆที่เข้ามาซื้อสินค้านะคะเพราะฉะนั้นพวกเราได้เรื่องเรามาแล้วว่านะคะสรุปเลย l a z a d a เก่งกว่า s h อ p e e ในแง่ของคนที่เข้ามาซื้อผ่านทาง PC โอเคนะผ่านทาง PC นะผ่านทาง Desktop แต่ s h อ p e e จะเก่งกว่า l a z a ด a ในแง่ของการซื้อขายผ่านมือถือโอเคนะ การซื้อขายพัานมือถือแล้วก็กลุ่มลูกค้าของ Lazada ส่วนใหญ่จะมีอายุสูงกว่าถ้าเทียบกับ s h อ p e e s h o อป e ีกลุ่มลูกค้าจะเป็นวัยรุ่นนะะวัยรุ่นมากกว่าโอเคมาดูนะะมาต่อมารอบที่3จ้าในเรื่องว่า แล้วยอดขายใครเยอะกว่าล่ะยอดขายยอดขายอ่ฮะมาเลยจ้ากราฟนี้ตื่นเต้นจริงๆล่าสุดได้มาจากค่ะไพรซ่า er. นะคะมาจากไพรซ่าเขาบอกว่าจาก100% e market พレสไลน์ใหญ่ในประเทศไทยตอนนี้สัดส่วนการซื้อขายเป็นอย่างไรกันบ้าง คาดการกันว่า,าข้อมูลจริงๆไม่ได้เปิดเผย100%แต่อันนี้เป็นการคาดการกันว่าตอนนี้ค่ะช้อปปี้กินสัดส,ส่วนอยู54่54%อรนะคะนะคะในส่วนของ Lazada ค่ะ46 เปอร์เซนอ้าวเอาเป็นว่าใกล้เคียงกันคู่คี้สูสีกันมากแต่ไม่จูสีนะคะ <c oughs> คู่คี้สูสีกันมากแต่พวกเราจ๋าตัวเลขนี้ยังไม่สิ้นสุดพอพวกเรารู้แล้วใช่ไหมว่าใครถือหางใครอยู่ใช่ไหมจ๊ะอ้าวฟากของช้อปปีก็พี่พเลยนะคะพอนี่มาแห่งเทนเซ็นนะฟากของลาซาด้ก็พี่แจ็คมาของอาลีบาบาและสองท่านนี้เขา ไฟกันมาตั้งแต่อยู่ที่ประเทศจีนแล้วจ้าแล้วเขาจะมาไฟกันต่อในประเทศไทยแล้วเขาจะมาไฟกันต่อในเซาท์อีสเอเชียเพราะฉะนั้นศึกนี้จะไฟกันอีกนานไม่มีใครยอมใครเพราะว่าอะไรคะเดิมพันมันสูงเดิมพันกันไว้สูงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้บอกผู้ประกอบการเลยนะบอกกันตรงนี้เข้าทั้งสองที่ให้เข้าทั้งสองที่เพราะสองเจ้านี้ นะศึกนี้ยังอีกยาวไกลศึกนี้ยังอีกยาวไกลค่ะเอาละค่ะมาสู่มาตมัดเรื่องที่สี แล้วระบบของใครดีกว่าใครอยากจะรู้จังเลยวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยฟังโปรใหม่แล้วอยากจะขายแล้วท่านจะขายกับใครระบบใครดีกว่าการใครเสถียรกว่ากันนะคะวันนี้มาเฉลยเลยมาเฉลยนะคะในที่นี้ในที่นี้ผู้ประกอบการทุกท่านมองมือถือตัวเองเลยนะใครใช้ Android ใครใช้ iOS ออยากรู้อยากรู้แชทมาบอกโปรใหม่ด้วยพวกเราจ๋าตอนนี้นะคะ ตอนนี้นะคะพวกเราใครใช้ Android ใครใช้ iOS นะคะอ้าวผูว้ประกอบการในห้องนี้นะคะใครใช้นะคะระบบปฏิบัติการนะคะใครใช้ Android บ้างคะยกมือขึ้นค่ะ1 2 3 4อ้าวคราวนี้ใครใช้นะคะนะ Apple บ้าง Apple นะ่ะยกมือขึ้น1 2ึองเ <laughs> ในห้องนี้ในห้องนี้ในห้องนี้นะคะอ้าวมีคุณประเสริฐบอกมา Android Android คุณกุลสินี Android คุณนภาพรบอกสองอย่างจ้านะจ๊ะ Android จ้า a อ d r o i d อ่าโอเค Android นะคะคราวนี้ค่ะนะอยากจะเข้าใจ s h o ป e หีหรือลาซาาใช้ทั้งสองบางท่านบอกใช้ทั้งสองเยี่ยมมากบางท่านบอกใช้ทั้งสองนะคะ คราวนี้พวกเรานะงั้นไหมอยากจะสรุปให้ฟังเลยเห็นไหมคะพวกเราดีมากค่ะนะใช้ทั้งสอง Android ใครแชร์กันเลยอยากรู้อยากรู้นะจ๊ะว่าใครใช้ระบบปฏิบัติการกันอะไรยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าฝากคนที่ชอบใช้นะ iOS นะใครที่ชอบใช้ Apple s a สาวก Apple นะฮะสาวก Apple ทั้งหลายนะบอกเลยบอกเลยนะชอบนะฮะ ชอบ iOS เพราะอะไรซาวกพี่สตีฟจ็อบนะคะนะเขียนมาบอกกันนิดนึงว่าชอบเพราะอะไรเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคนส่วนใหญ่ที่ชอบใช้ iOS แกบอกว่าระบบปฏิบัติการมันเสถียรกว่าอ่าคุ้คำนี้นะมันเสถียรกว่าแอบฟักแอนดรอยอย่าเพิ่งทะเลาะกับเขานะฟักอนดรอยทะเลาะเขาบอกแอนดรอยก็เสถียรอ่ะอันนี้ฟังฟัง iOS ก่อนเขาชอบเพราะเขาบอกว่าเสถียรกว่า และตั้งแต่พี่สตีฟจ็อบส์ที่ออกแบบ Apple ขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มกลยุทธ์ของแกคือแกบอกแกจะออกแบบอินเทอร์เฟซทุกอย่างเองระบบปฏิบัติการทุกอย่างของแกจะต้องเหมือนไม่เหมือนคนอื่นจะต้องเป็นระบบปิดที่สเสถียรน,นะเป็นระบบปิดที่สเสถียรตั้งแต่ต้นน้ำเย็นปลายน,น้ำนี่คือสไตล์ของสตีฟจ็อบส์ถ้ามาเทียบกันก็เหมือนสไตล์การทำธุรกิจของพี่แจ็คหม่า สตีฟจ็อบกับแจ็คหมาวิธีการทําธุรกิจใกล้เคียงกันมากและออกมาเป็นวิธีการในการที่เขาออกแบบระบบการทํางานของอ e ีคอมเมิร์ซอีมาเก็ตเพลสของเขาฝั่งของแจ็คหมาเขาจะนะคะใช้ระบบของเขานะคะอย่างที่หมเล่าให้ฟังในสไลด์ก่อนก่อนหน้าไปแล้วว่าเขามีทั้งอะไรคะเขามีทั้งระบบนะคะขนส่งจริงๆในประเทศจีนเขาใช้ชื่อว่าไช ne ่เหนี่ยวเน็ตเวิร์กใหญ่มาก เขามี a l i p ีเนะกระเป๋าเงินระบบดิจิทัลของตัวเขาเองนะเขามีอะไรคะเขามีการให้เงินกู้นะคะผ่านทางนะคะของเขาเองระบบการปล่อยเงินกู้ของเขาเองเขามีแพลตฟอร์มนะคะสี่ห้แพลตฟอร์มที่เป็นของเขาเองโดยเฉพาะเขามี Search Engine สำหรับการขายของบนมาร์เก็ตเพลสโดยเฉพาะนั่นเองนั่นหนึ่งออ,ออกมาเป็นวิธีการในการที่ลาซาด้เขาทำอะไรต่างๆ เขาจะระมัดระวังกว่าจะปรับเปลี่ยนเรื่องหนึ่งเรื่องใดเขาจะพิาพจารณานะในการทํางานเขาจะดูแล้วว่าเอยระบบต้องเป็นแบบนี้ถึงจะเสถียรที่สุดนู่นนี่นั่นนี่คือการทํางานของ l a ซาด้าเขาเลยมีนะฮะมีระบบขนส่งในประเทศไทยของตัวเองที่ชื่อว่า Lex ก a ์นะฮะลาซาด้าเอ็กซ์นะฮะแล้วตัวพี่แจ็คมาเองก็ซื้อ ธุรกิจนะฮะเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งในประเทศไทยอีก2บริษัทเยอะมากนะฮะนี่คือฝากของนะฮะพี่แจ็คหมาลารดซาดําทำธุรกิจเหมือนเป็น iOS นะแต่คราวนี้คราวนี้นะ d r o r o i d พวกเราจา้ a n d r o i ย Android นะหลายๆท่านบอกนะชอบ Android มากกว่านะชอบ Android มากกว่าก็มีหลายท่านเพราะ มันปรับเปลี่ยนง่ายมันสามารถที่จะเอาแบบเอาซอสเอาข้อมูลเอาตรงนั้นมาปลั๊กอินตรงนั้นนูน่นนี่นั่นเร็วกว่านี่คือวิธีการการทำธุรกิจนะคะของเลยรคะพี่โพนี่มาเขาชอบไปซื้อบริษทัทนูน้นเทคบริษัทนี้เอาระบบคนนั้นมาปลั๊กอินระบบเขาซื้อกิจการตรงนั้นมาพัฒนาแพลตฟอร์มเขาหลักๆเขามองว่าเขาเป็นอินเทอร์เน็ตคอมพานี อินเทอร์เน็ตคอมพานีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทุวอย่ิงจิงกะเบลเขาบอกเขาชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานของช h อป e ีจะรวดเร็วมากกว่าและบริษัทแม่ของเขาพวกเรารู้ดีว่าเป็นบริษัทเกมวิสัยของบริษัทเกมจะต้องแบบสนุกสนานาใช่ไหมคะมีความสนุกสนานมีลูกเล่นมีนู่นนี่นั่นมากกว่ามายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยเคสหนึ่งนะฮะเปรียบเทียบกันเลยว่า อ้แต่ละคนทำงานแบบ iOS อีกคนนึงทํางานแบบ Android ยังไงนะคะนะ,ะโอเคค่ะเช่นนาะตอนนี้ค่ะผู้ประกอบการที่จะขายของใน Lazada และ Shopee นะคะสามารถที่จะนะส่งสินค้าตรงให้กับลูกค้าได้แล้วหมายความว่าสมัยก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้เวลาเราจะเลือกขายสินค้าเราต้องติ๊กว่าให้ขนส่งเจ้าไหนนะคะมารับสินค้าที่บริษัทเรา หรือเราต้องเอาสินค้าไปลงที่จุด drop off หรือตามจุดนะะที่ส่งสินค้าต่างๆแต่ณตอนนี้เราสามารถที่จะเลือกบอกว่าจัดส่งด้วยตัวเองได้แล้วจัดส่งด้วยตัวเองได้แล้วอ่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บถ้าเกิดว่าเราต้องการจะจัดส่งด้วยตัวเองบนแพลตฟอร์มของ Lazada พวกเราต้องกรอกข้อมูลเข้าระบบแล้วให้ Lazada ประเมินก่อนแล้วค่อยบอกว่าเซเย ในขณะที่ช้อปปีแค่พวกเราพูดว่าเราจะส่งตรงเราแจ้งเอาไปเลยส่งตรงช้อปปีอนุมัติทันทีเห็นไหมคะความแบบรี่จ่าเขาเรียกว่าความการทํางานของแต่ละเจ้าเนี่ยเขามีความแตกต่างกันลาซาด้าจะระมัดระวังอะไรมากกว่าตรวจสอบอะไรแบบตึ๊ดต๊ดต๊ดช้อปปีจะคล่องตัวกว่าอ่าอันนี้เขาเลยบอกว่าเปรียบเสมือนเป็นนะคะ o n d r o i d กับ iOS ค่ะ นะคุณวัญญาจะบอกว่าประสบการณ์ของผู้ซื้อเวลามีปัญหากับผู้ขายหลายๆครั้งพบว่าลาซาด้ช่วยแก้ไขและติดตามเรื่องได้ดีกว่าชอ้อปปีเลยรู้สึกเหมือนกับว่าลาซาด้เชื่อถือในแง่นี้ได้ดีกว่าช้อปปีนะคะโอเคใช่นะคะคุณวรญญาบอกคล้องจอมกับที่โปรใหม่พูดเรื่องความระมาราัดระวงังใช่เลยใช่เลยเขาก็มีข้อดีที่แตกต่างกันค่ะพวกเรานะละาซาด้าเขาเป็นเหมือนกับ ความไว้วางใจเขาเข้ามาเหมือนเขาเป็นพี่ใหญ่เขาอยู่มานานเขาอยู่มา9ปีแล้วในประเทศไทย mm. ใช่ไหมคะเขาสร้างชื่อในแง่ว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มแห่งความไว้วางใจจะทําอะไรเขาจะคิดเยอะอาจจะปรับตัวช้าก,กว่าช้อปปีเพราะช้อปปีรวดเร็วมากเลยเป็นบริษัทของคนรุ่นใหม่ปึ๊บปึ๊บป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 ๊บ mm. นะคะแต่ช้อปปีก็มีข้อดีเขาเก่งมากๆในแง่ของชอปเปอร์เทนเมนต์่าใครก็ไม่เคยได้ยินคํานี้นะชอปเปอร์ชอปเปอร์คือนักชอปเทนเมนต์มาจาก Entertainment, Shopper t a i n m e n t คือทำให้นักช็อปรู้สึกสนุกสนานจังเลยกับการที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มของ s h อ p ปี้เขามีรีเสิร์ชเรื่องหนึ่งเอามาเล่าสนุกสนุกอีกแล้วนะคะช้อปปี้ทำได้ดีในแง่การสร้างประสบการณ์ที่สนุกสนานในการที่ช้อปปิ้งผ่านมือถือ พอพวกเรารู้ต้นตอของเขาแล้วเพราะต้นตอเขาเป็นบริษัทเกมพวกเราจะเห็นเลยว่าช้อปปีจะมีเกมขึ้นมาเยอะแยะมากมายเช่นรถน,รถน้ำฟาร์มฟาร์มฟาร์มผักอย่างเงี้ยค่ะเกมรถน้ำใครเคยเล่นเกมรถน้ำบ้างนะแชร์กันบ้างใครเคยเล่นเกมในช้อปปีบ้างเกมเข้าไปเช็คอินเช็คอินแล้วได้คอยได้เหรียญนะ่ะกลับมาแล้มาใช้ซื้อซ้ำในช้อปปีได้แทนเงินสดคือเขามีเกมเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นค่ะพวกเรา เนี่ยคือสิ่งที่ช้อปปี้ทำได้ดีนะคะเห็นไหมคุณพัณณพรชอบ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 นะคะชอบคุณธีราบอกกำลังลดน้ำเฮ้นะดูโปรใหม่ไปด้วยลดน้ำไปด้วยนะจ๊ะห้ามออกเป็นลดน้ำอย่างเดียวนะคะใช่เลยคุณธีรากำลังลดน้ำนะโอเคมาถึงข้อห้าแล้วสถิติของใครดีกว่า อันนี้เนี่ยตอนนี้เราเข้าสู่เดือนกันยายนแล้วพวกเราจ๋าหม่ก็เลยต้องหยิบยกเรื่องสถิติของปีที่แล้วคะช่วงออนไลน์เฟสติวัลมาเล่าให้พวกเราฟังกันหน่อยนะมาเล่าให้เราฟังกันหน่อยนะคะในแง่ของนะคะช่วงพีคที่สุดของปีฮะรีบนะสิบเอ็ดสิบสองต่างๆยอดขายเป็นอย่างไรกันบ้างมาดูฝากพี่ช้อปปี้กันก่อนนะจ๊ะปีที่แล้วเขาบอกว่านะ ในวันที่9เดือนเ้าเขามีกว่า7 0 0 0 0การสั่งซื้อพวกเราจ้าวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันที่3ใกล้จะถึงวันที่เกาแล้วนะจ๊ะเก้าเก้าของปีนี้นะจ๊ะจะดูซิว่าเขาจะทุบสถิติปีที่แล้วได้หรือเปล่านะคะคราวนี้ใกล้จะถึง9เดือน9แล้วพวกเราจ๋าวันนี้วันที่3เดี๋ยวเราจะรอดูกันว่านะฮะ ปีนี้จะสามารถทำลายสถิติของปีที่แล้วได้หรือเปล่านะคะมากกว่า7 0 0 0 0 0คำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นภายใน1วันนะะพอมาเป็นช่วง11-11หรือวันที่11พฤศจิกายนของปีที่แล้ว<ม>เขาบอกว่าเขามีนะคะ1.8ล้านคำสั่งซื้อนะ1ล้าน8 0สนนั่นเองค่ะ 1.8ล้านแสภายใน1วัน1.8ล้านแสนคำสั่งซื้อนะจ๊ะพวกเราจ๋า1 8ล้านแแสนคำสั่งซื้อในเวลาแค่1วันต่อไป12.12 12คือ12เดือนชันวาคมยอดนะฮะเขาบอกว่าเขามี2.2ล้านคำสั่งซื้อก็คือ2.2ล้าน2 0แสน2ล้าน2แสน คำสั่งซื้อใน1วันต่อไปค่ะพวกเราอันนี้เขาบอกมานะปี2019เขาบอกว่าเขามีสถิติมากมายในนะก่าวก่าว11 11 12 12นู่นนี่นั่นบอกเลยว่าปีนี้2020นะเขาตั้งเป้าหมายว่าเขาจะทุบสถิติเดิมทั้งหมดเขาจะทุบเขาพูดอย่างนี้อ่ะในฐานะที่ไม่ขายกับช้อปปีด้วยช้อปปีก็บอกว่าปีนี้นะสุดยอดเลยคุณหมายเอาจริง นะนะได้ข่าวมาว่าช้อปปีเนี่ยกำลังรีคูดคนเยอะมากเอามาเล่าให้ฟังตอนนี้เขาจ้างงานเยอะมากว่าเขาจะบีทเขาจะใหญ่ที่สุดให้ได้นะเขาพูดแบบนี้นะความพึกเพิมเขาจะใหญ่ที่สุดนะในประเทศไทยให้ได้เขาพูดแบบนี้นะคะอะช้อปปีเนี่ยเขามีจุดเด่นแบบนี้ค่ะพวกเราเขาเป็นเจ้าแรกที่เขาเริ่มการเล่นนะฮะการเล่นวัน double day ที่หมายบอกไปลว double day คือนะวันเล็กคู่ สมัยดั้งเดิมเดิมทีนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะเล่นเฉพาะเลยค่ะ11 11 12 12อใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะนะช้อปปี้เป็นเจ้าแรกที่เริ่มเล่นตั้งแต่มักกะลาเลย1 1 2 2 3หนึ่งสอง8อ9สาี่หกเจดเจนดปทุกเดือนนางมีโปรโมชั่นทุกเดือนนะคะ อ่านี่ไงช้อปปี้ทุบสถิติความสำเร็จนะคะเขาก็บอกมาออกข่าวมากมายนะคะแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็นนักฟุตบอลนะคะหลายๆท่านท่านใดนะที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือเปล่าหรือไม่ใช่แฟนคลับของนักฟุตบอลรายนี้ก็คงรู้จักนะคะคริสเตียโนโรนันโดที่ออกทีวีช้อปปี้ปีปีปีป,ป,ปีที่เขาเต้นอันนีอัน,นอันมัน,น,น,นย,าย,ายากขนาเดชเดี๋ยวก่อนช้อปปีที่เขาเต้นอยู่ท่ามกลางเลยนะ ฟุตบอลสนามฟุตบอลนะคะก็นะะจะมีท่าเต้นของเขานะคะแล้วก็นะ1 1เก็นะ 11, 11, 11, นะเติบโตอย่างรวดเร็วที่ผ่านมารวมทั้ง1 2บ2อันนี้ก็เอามาให้ดูอาริซิเตีสนุกๆเขาบอกว่าไรเขาบอกว่านะ,ะเขาบอกว่านะในช่วงของ12-12ปีที่แล้วนะะปีที่แล้วนะคะคเขาบอกว่าจำนวนโทรศัพท์มือถือเขาเปรียบเทียบให้เห็นเลย ว่ามันเยอะขนาดไหนที่เขาขายได้จำนวนสมาร์ทโฟนที่ขายได้เท่ากับนะคะเอาสมาร์ทโฟนมาเรียงกันเต็มนะคะสามสนามฟุตบอลคุณพระ <c oughs> ในวันเดียวนั่นแหละนะ12ธันวาคมปีที่แล้วเขาขายสมาร์ทโฟนอะนะคะโทรศัพท์ม,มือถือเนี่ยเท่ากับนะสามสนามฟุตบอลสามสนามฟุตบอลแล้วเขาบอกย,ยังไม่ยังไม่พอนะอีกสถิติดนึงอยากจะเล่าให้ฟังคือ เขาขายผ้าอ,อ้อมเด็กกับพวกเรานะขายผ้าอ,อ้อมเด็กนะในช่วง12-12วันเดียวเนี่ยนะถ้าเอามาใช้งานต่อเนื่องกันเนี่ยใช้งานได้ถึงนะคะ1 2 0ปีอนะฮะคุณแม่วันนั้นเนี่ยคุณแม่นักชอปเก็บเงินเก็บเงินไว้ซื้อถผ่วอ,อ้อมวันเดียวเลยใช้กันหลายปีเลยนะเขาบอกว่าจำนวนผ้าอ,อ้อมที่ขายได้ นะถ้าเอามาดูกันเนี่ยขายได้นะใช้ได้นานถึงแบบนะหมื่นสองพันปีนะอ่ะมาดูฟากคด้ากันบ้างภาคด้ากันบ้างนะคะเอาละค่ะภาคด้าไม่ยอมแพ้จ้านะฝั่งด้าเขาบอกเน1 0ยสของเขาเขาสิบสิบมาให้ดูเขาบอกเขาโตคืน1 0บสิคือวันที่10บนะสิบเดือนธันวาคมโอเคมันจะเป็น double day สิบสิบคือสิเดือนธันวาคม เขาขายเพิ่มขึ้นกว่าวันปกตินะจ๊ะนะนะสิบเอ็ดเท่าอ่าพูดเป็นเท่าพูดเป็นเท่าสูงกว่าเดือนปกติวันปกติอยู่สิบเอ็ดเท่าแต่ถ้าเป็นวันที่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเขาสูงกว่าปกติถึงสิบเก้าเท่าอ่าสิบเก้าเท่านะแปลว่าอะไรสมมติพวกเรามียอดขายกันอยู่ในเดือนปกติอ,อยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ในช่วงเวลาที่เป็นออนไลน์เฟสติวัลยอดเราจะพุ่ง ขึ้น19เท่าความหมายคือแบบนี้นะธันวาคมเขาสูงกว่าช่วงเวลาปกติ16เท่าโหยเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างนะคะบอกเลยว่าบอกเลยว่าเขาโตขึ้นเร็วๆจริงๆต่อไปเลยสถิติที่น่าสนใจฟากล a ซดาเขาก็นะเขาพูดในแง่อะไรพวกเราจ๋าฟากชอปปี้เขาพูดในแง่คำสั่งซื้อ ตึงๆตึงๆตึงๆ Transaction คือคำสั่งซื้อฟากลาซาด้าพูดในแง่ของจำนวนออเดอร์ที่ขายได้นะเป็นเท่าเลยก็คือว่าในช่วงของนะสิบสก็คือ10เดือนธันวาคมก็โตขึ้น11เท่านะในช่วงของเดือนนะคะเดือน11หรือเดือนพฤศจิกายนเนี่ยสิบเดือนพฤศจิกายนเขาโตขึ้นสิเท่าไอิกยนกายนเขาโตขึ้นสิเท่านะเที่ไสน่ใช่19%นะจิาเองา 19เท่าคือทบกัน19เท่าจากเดิมะอย่างงี้เออยอดโตทบกัน19เท่าไม่ใช่19%บนต์ะพวกเราเออคือมันโตสูงมากแปลว่าอะไรจ๊ะแสดงว่าถ้าเกิดพวกเราเคยขายอยู่บน Lazada นะในเดือนก่อนหน้าที่จะมีออนไลน์เฟสติวัลนะในช่วงที่เป็นออนไลน์เฟสติวัลยอดขายเราจะเพิ่มขึ้นประมาณ10บ เก้าเท่า oh my god นะคะถ้าเป็นธันวาคมก็ประมาณ16เท่านะคะสิเท่าสถิติที่น่าสนใจเ <c oughs> ระหว่างเทศกาลช็อปอลาซาด้าเขาบอกว่าไงนี่มันเล่นตลกกันนะคะในวันนี้ทั้งได้ความรู้และตลกไปด้วยเลยนะอ่ะโอเควันที่9เดือน9ลาซาด้าเขาบอกว่าเข้าทุงสถิติยอดขายยอดออเดอร์กว่า1,30,000ชิ้นภายใน 1>, 1ชั่วโมงว้าว1,30,000ชิ้นภายใน1ชั่วโมงนะอันนี้นะฝั่งของ s h อ p e e เขาเกทับด้วยไรเกทับด้วยถ้าพวกเราจำได้ยอดสั่งซื้อใช่ไหมธานส์แซคชัน่นยอดโอนเงินการทำธุรกรรมที่เขาบอกฝั่ง Lazada ฉันขอเกทับด้วยจำนวนออเดอร์แล้วกันว่าฉันนะ่ะใน1ชั่วโมงแรกอ่ะฉันนะ่ะปิดได้ที่1,30,000 0ชิ้นพวกเราจ๋า นะบอกเลยว่าทางฟากช้อปปี้และรัซาดเวลางัดสถิติมาคุยกัน่ะไม่ค่อยเอาเรื่องยอดขายมาคุยกันตรงๆนะพวกเรานะนะแต่จะบลัฟกันบลัฟกันไปบลัฟกันมานะมวยสีส้มกับมวยมวยฝั่งฟากสีส้มกับมวยฟากสีสีน้ำเงินใช่ไหมบลัฟกันไปบลัฟกันมาด้วยอะไรจำนวนปริมาณออเดอร์บ้างการเติบโตบ้างล่ะจำนวนธุรกรรมที่มีการโอนเงินบ้างล่ะนะเกทับกันไปเกทับกันมานะคะ เขาบอกว่า3จังหวัดที่มีนักช็อปมากที่สุดฮาของลาซาด้าเขาบอกกรุงเทพชลบุรีสมุทรปราการ3จังหวัดนี้นักช็อปตัวยงฮนักช็อปตัวยงแล้วช่วงเวลาที่ขายดีผู้เราจะเซอร์ไพรส์นะช่วงเวลาที่ขายดีช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดคือเชียงคืนถึงตีหนึ่งหนึ่คนละงงอะไรไม่หลับไม่นอนนะะขายก็ตอนเชียงคืนถึงตีหนึ่งดีที่สุด เพราะอะไรรู้ไหมคะ Lazada และ Shopee เขามีกลยุทธ์เดี๋ยวพวกเรานะลองดูวันที่9เดือน9ปีนี้อย่าเพิ่งนอนนะอย่าเพิ่งนอนพอ9้าสู่วันใหม่ของวันที่8ข้ามไปสู่วันที่9คือวันอะไรคะวันพุธหรือปาพวกเราจาววันวันที่9เป็นวันอะไรจ๊ะนะคืนวันที่8คืนวันที่8พวกเรานั่งเฝ้าจอมือถือ และพวกเราจะเห็นเลยพอข้ามเข้ามาสู่หนึ่งนาทีในวันที่9แล้วนะจ๊ะจะมีดีลส่วนลดพิเศษเดีลส่วนลดพิเศษแบบไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือแบบว่าเข้ามาปุ๊บเฮ้ยมันลดราคากันกระหน่ำขนาดนี้ตกใจอ่ามันเป็นเทคนิคมันเป็นเทคนิคเทคนิคที่ทั้ง lazada shopee มันล่อคนในช่วงแค่อะไรคะในช่วงแค่ เขาเรียกหนึ่งนาฬิกาหนาฬกาของวันใหม่ของวันแคมเปญวันหลังะในการสร้างคนเข้ามานะรอดูเลยพวกเราท้าพิสูจน์เลย9เดือน9ที่กำลังจะถึงนี้9กันยายนนะพวกเราเฝ้ามือถือนะเปิดแอปช้อปปี้แอปลาซาด้านะพวกเราซื้อดิลพิเศษเลยนะเขาจะมีมาตอนประมาณตีหนึ่งนะพวกเราอย่านอนนะตีหนโอเค9วันพุธขอบพระคุณค่ะพวกเราวันที่9นะตาโตโตนะช้อปปิง้งช้อปปิ้งเลยนะคะ โอเคเขาบอกยอดขายเขาโตเอางี้ฟากลาซาดาชอบพูดในเรื่องออเดอร์อ่ยยอดออเดอร์โตขึ้น2เท่านู่นนี่นั่นนะคะอ่ะพอ12-12ก็เหมือนกันนะก็ยังพูดถึงเรื่องปริมาณออเดอร์นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของสินค้าที่ขายดีนู่นนี่นั่นอ่ะเอาสถิติมาให้ดูไม่ต้องห่วงเรื่องสถิติเดี๋ยวอัพสไลด์ให้นะจ๊ะเรื่องนะเดี๋ยวอัพสไลด์ให้นะจ๊ะโอเค ลาซาด้าเขาจะมีวันเบิร์ดเดย์ของเขาด้วยคือนะฮะวันเบิร์ดเดย์ของเขาเนี่ยจะเป็นวันที่27เดือนมีนาคมของทุกปีนะลาซาด้จะมีการทําโปรโมชั่นในวันที่27เดือนมีนาคมเป็นวันเกิดของ l a ซาด้ก็จะมีเหมือนกัน